สวัสดีครับคุณผู้ชมถึงเวลาของไฮไลท์ไฮเทคทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวนะครับเราจะมาไฮไลท์คุณได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ก่อน2ทุ่มนะครับทาง Spring News Digital TV ช่อง19ครับกับผมหนุ่ยพงศุขเลนทึกนะครับคุณผู้ชมที่โตมากับยุค90นะครับแม้คุณจะเลิกเล่นเกมไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าคุณจะเคยได้ยินชื่อเกมที่เป็นแฟรนไชส์ดังชื่อว่าดุกนูเข้มโอ้โหจะนูเข้มก็ได้นะครับแล้วแต่การออกเสียงถ้าคุณไม่ชอบเปรี้ยวนะครับดุกนูเข้มนะครับออกมาตั้งแต่ปี1991ถ้าจำมันได้ดีมันเป็นเกมเดินไซส์กอร์นะครับจากซ้ายไปขวาแบบง่ายๆเลยทีเดียวจนมาปี1996นะครับเกมนี้ดังเป็นพลุแตกเลยเพราะว่าทำเป็น3มิติออกมานี่แต่ผู้สร้างนะครับก็เคยให้ความหวังไว้ตั้งแต่ปี1997ว่าจะออกดุกนูเข้ม Forever เป็นเกมใหญ่ยักษ์อลังการกว่าจะสร้างเสร็จเป็นจริง15ปีครับเพิ่งออกมาตอนปี2011นี่เองล่าสุดตอนนี้มีดราม่าเกิดขึ้นกับสิทธิ์ในการพัฒนาดุกนูเข้มอีกแล้วครับไปตามติดกันดูครับแฟนเกมรุ่นใหญ่คงจะจดจำเกมดุกนูเข้ม 3D ที่ออกมาในปี1996ได้หลังจากความสำเร็จในวันนั้นไม่นาน 3D Realms ผู้สร้างก็ประกาศว่าจะสร้างดุกนูเข้ม Forever เป็นภาคต่อทันทีในปี1997แต่ไม่รู้อีท่าไหนดราม่าถึงมากมายมหาศาลเกมไม่เสร็จสักทีจนบริษัท Gearbox Software เข้าซื้อสิทธิ์ในปี2010แล้วเข็นเกมนี้ออกสู่ตลาดได้สำเร็จในปี2011แต่ล่าสุดความดราม่าของดุกนูเข้มยังไม่จบสิ้นเมื่อ Interceptor Entertainment และกลุ่มทุนจากเดนมาร์กเข้าซื้อกิจการบริษัท 3D Realm เจ้าของเดิมดุกนูเข้มแล้วประกาศจะพัฒนาดุกนูเข้มตอน Mass Destruction โดยไม่ถามสักคำว่า Gearbox เจ้าของคนใหม่เขาจะว่ายังไงงานนี้ Gearbox มีมึนว่าทำสัญญารอบคอบดีไหมนะเรื่องเลยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยว่าบริษัทเดิมยังมีสิทธิ์พัฒนาเกมนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับจะถ่ายรูปใครๆก็ใช้กล้องสมาร์ทโฟนเท่านั้นแหละครับอ้าวแต่มันไม่ได้เทพเหมือนกับกล้อง DSLR คนนี้อันนั้นเขาเบลอชัดเฉพาะจุดได้ทุกวันนี้ครับมีคนทำแก๊สเจ็ตใหม่เป็นเลนส์จิ๋วนะครับทำให้เกิดการเบลอหรือชัดเฉพาะจุดเขาเรียกว่าเลนส์เบบี้ไปดูกันเลยเลนส์เบบี้ชื่อนี้อาจคุ้นหูช่างภาพที่ชอบถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์พิเศษอยู่บ้างเพราะก่อนหน้านี้ Lens Baby ทำเลนส์ประหลาดๆสำหรับกล้อง DSLR มาโดยตลอดตอนนี้ Lens Baby ขอทำเลนส์สำหรับต่อกับสมาร์ทโฟนบ้างโดยเริ่มต้นจาก iPhone กลุ่มคนมีฐานะก่อนกับเลนส์ที่ทำให้โฟกัสแค่จุดเดียวเล็กๆในภาพที่เหลือก็เบลอออกนอกศูนย์กลางไปหมดภาพแนวนี้ถูกเรียกว่า Sweet Spot การติดตั้ง Lens Baby เข้ากับ iPhone นั้นต้องติดแหวนโลหะเข้ากับตัว iPhone ก่อนแล้วค่อยเอาตัวเลนส์ที่เป็นแม่เหล็กไปติดตอนนี้ Lens Baby เปิดให้ร่วมลงขันกันผ่าน Kickstarter เพื่อทำให้เรื่องนี้สำเร็จเป็นจริงด้วยราคาเริ่มต้น50เหรียญบวกค่าส่งมาไทยอีก15เหรียญรวมกันประมาณ 2,500 บาทจัดว่าแพงนะเนี่ยคุณผู้ชมเคยใช่ไหมครับพิมพ์อยู่ด้วยความเมามันครับแอปค้างปิ๊งหายวับไปกับตาเลยทีเดียวข้อความทั้งหมดที่พิมพ์มานะครับจะนานแค่ไหนจะยาวแค่ไหนก็กู้คืนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดก๊อปปี้มันไว้ล่าสุดบน Android ครับเกิดแอป Type Machineบันทึกทุกการพิมพ์บนทุกแอปของเราครับแอปนี้เสียตังค์นะครับ70บาทลองดูซิว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนปัญหาที่คุณพบบ่อยๆเวลาพิมพ์ข้อความลงไปในโทรศัพท์มือถือคือคุณอาจกำลังจดอะไรลงไปในแอปของคุณอยู่ๆแอปค้างเงียบปิดตัวเองไปซะงั้นน่ะเปิดมาอีกทีข้อความที่พิมพ์ไว้หายวับไปกับตาถ้าเจอปัญหาแบบนี้เป็นประจำเราขอแนะนำ Type Machine ที่ช่วยจดจำข้อความทั้งหมดที่คุณพิมพ์ลงไปในสมาร์ทโฟนถ้าหากต้องการความเป็นส่วนตัวคุณสามารถตั้งค่ารหัสพินเพื่อล็อกประวัติการพิมพ์ให้คนอื่นเข้ามาดูได้และคุณยังสามารถกำหนดรายชื่อของแอปพลิเคชันที่คุณไม่ต้องการให้ติดตามได้อีกด้วยแอปนี้สนนราคา 1.99 เหรียญสำหรับ Android เท่านั้นสำหรับผู้ใช้ iPhone ฟันไปเถอะเพราะมันผิดกฎ Apple ด้านการสะกดรอยตามอย่าลืมนะครับทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเราจะมาไฮไลท์ให้คุณได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ก่อน2ทุ่มนะครับทาง Spring News แต่ถ้าคุณผู้ชมจะดูข่าวไอทีตลอดเวลาคลิกเข้าไปที่ bear.com เว็บไซต์พวกเราเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผลิตรายการโดย